่อว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบการรับประทานอาหารเกาหลีกันนะครับแถมตอนนี้ร้านอาหารเกาหลีในไทยก็มีเยอะแยะมากมายทั้งแบบฟิวชั่นหรือว่าออริจินอลดั้งเดิมที่มีเชฟเกาหลีมาเป็นคนลงมือทำเองเลยตัวบางครั้งเนี่ยการที่เราไปร้านอาหารแล้วคงต้องรอคิวนานถ้าเกิดเราสามารถทำเองที่บ้านได้ก็คงจะดีใช่ไหมล่ะครับวันนี้เราเลยพามาที่นี่ครับ The V School โรงเรียนสอนทำอาหารนานาชาติจะมาทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องที่ง่ายได้และในตอนนี้นะครับเพชรก็นั่งอยู่กับพี่น้ำนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดัง The V School เองครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันคอร์สต่างๆรวมถึงความน่าสนใจของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยสวัสดีครับพี่น้ำสวัสดีครับสอนทำอาหารเดวิสคูลของเรานะคะเป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนทำอาหารโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไทยนะคะคือเราเน้นอาหารเอเชียเป็นหลักนะคะทำไมเราถึงเปิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาเดวิสคูลเดิมทีเนี่ยเนื่องจากว่าโรงเรียนเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่ทำกิจการส่งออกสินค้าอาหารโฟรเซนอาหารทะเลแช่แข็งอาหารวาซาบิต่างๆนะคะแล้วก็เรามีชำนาญเรื่องการวัตถุดิบของอาหารโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารที่ใช้สำหรับอาหารเกาหลีแล้วก็ทำค่ะก็เลยเลือกที่จะมาแตกลายออกมานอกจากศาสตร์การทำอาหารแล้วการบริหารในร้านอาหารด้วยก็สำคัญค่ะเราก็เลยเปิดเป็นโรงเรียนขึ้นมาเน้นสอนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีเน้นให้กับคนที่จะไปประกอบอาชีพอะค่ะเพราะฉะนั้นเชฟของเราเนี่ยจะต้องมีความพิเศษถูกไหมครับใช่ค่ะเชฟของเราอะก็คือต้องเน้นที่ว่านอกจากมีประสบการณ์จริงนะคะอยู่ในร้านอาหารทำงานในร้านอาหารมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยเราก็ยังเพิ่มความรู้ให้เขาโดยการเราส่งเชฟไปเทรนนะคะก็คือเชฟอย่างอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเราส่งไปเทรนที่ญี่ปุ่นเราร่วมกับสถาบันที่เป็นโตเกียวเซชินนะคะแล้วก็ร่วมกันแล้วก็ได้ไปเทรนว่าใจความอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรียนกับอาจารย์ที่นี่ปุ๊บเชฟที่ปุ๊บก็เหมือนเรียนกับเจ้าของจริงๆอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมหนึ่งคำถามดีกว่านะครับตอนที่เราเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นน้องๆกลุ่มใหญ่ๆเลยมาเรียนที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ก็ไม่ได้แปลว่ามีแค่คนที่อยากจะเริ่มบิสเนสของตัวเองจะมีกลุ่มเด็กด้วยใช่ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือเราทำมาเพราะว่าสนองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนด้วยว่าเอ้ยปิดเทอมน้องไม่รู้จะทำอะไรเราก็เลยมีคุกกิ้งแคมป์จะสอนน้องระหว่างอายุ7ถึง14ปีนะคะที่เราคอนซีเดอร์ว่าเป็นเด็กเนี่ยค่ะให้เขาปิดเทอมอยู่ว่างๆก็มาเรียนที่นี่นะคะมาอยู่ที่นี่เนี่ยทั้งวันเลยเมนูที่ทำตอนเช้า2เมนูรับประทานเป็นอาหารกลางวันของตัวเองของที่ทำตอนบ่ายก็จะแพ็คกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ลองชิมพูดคุยกันมารู้เรื่องไปเยอะแยะแล้วนะครับในวันนี้อย่างที่เมื่อกี้นะพี่น้ำบอกว่าวันนี้จะให้ทำอาหารด้วยค่ะวันนี้จะได้ทำอะไรอ่ะวันนี้ทำเกาหลีดีกว่าค่ะดูแล้วดูแบบโคเรียนบอยมากเลยโคเรียนบอยนะครับดูแล้วแบบว่าได้เลยวันนี้นะคะเมนูหนึ่งในท็อปอาหารยอดนิยมของเกาหลีนะคะต้องมีเลยกิมบับก่อนที่วันนี้พัชจะไปทำกิมบับกับพี่เชฟคนเก่งทางด้านนู้นเนาะนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้ำมากๆเลยให้ฝากสักนิดนึงดีกว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะมาลองเรียนนะครับหรือว่าอยากจะมาทำธุรกิจของตัวเองอยากจะทำอาหารเอเชียเป็นเนี่ยติดต่อได้ทางไหนบ้างและทำไมจะต้องมาเรียนที่ The V School ที่นี่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เรามีให้กับนักเรียนมีเยอะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่แบบช่างตรงวัดกันมาแล้วการได้ลงมือทำอาหารที่แบบได้ลงมือทำจริงๆเป็นคลาสเล็กๆเหมือนจะเป็น private เลยแล้วแถมเรียนจบก็ยังมีโมบายแอปให้กลับไปฝึกฝนที่บ้านต่อนะคะเว็บไซต์ของเรานะคะก็คือจะเป็น www.thevschool.com นะคะแล้วใน Facebook ก็เช่นเดียวกันเสิร์ชคำว่า The V School เลย The V School ได้เลยค่ะต้องมีเดอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาลองทำอะไรแบบนี้นะทำอาหารให้เก่งขึ้นมาเนี่ยลองเสิร์ชกันดูได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่น้ำมากเลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำกันนะครับกิมบับหรือว่าเป็นข้าวปั้นในสไตล์เกาหลีครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่เชฟก๊อฟครับแนะนำตัวกับคนดูหน่อยดีกว่าครับสวัสดีครับผมเชฟก๊อฟครับผมวันนี้เรามาทำกิมบับครับเป็นข้าวปั้นสไตล์เกาหลีครับวัตถุดิบนะครับก็จะมีน้ำมันงา
นะครับมีน้ำส้มสายชูครับแล้วก็มีเกลือครับครับผมแล้วก็มีงาคั่วตัวนี้นะครับงาคั่วคือพวกนี้เนี่ยเราถ้าสมมติว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะลองทำที่บ้านเนี่ยครับผมเราสามารถหาซื้อวัตถุดิบพวกนี้ในเมืองไทยได้ในเมืองไทยได้ครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปครับผมปรุงแล้วก็ให้เราคุกได้นะครับเดี๋ยวลองดูครับผมโอเคได้ก็เดี๋ยวผมใส่น้ำส้มก่อนครับนะครับถ้าบางคนชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่มากได้ใส่เยอะได้นะครับตามรสชาติที่เราต้องการเวลาใส่ก็กระจายให้ทั่วนะครับแล้วก็เกลือครับช้อนชาเดียวก็พอครับแล้วก็น้ำมันงาครับแล้วก็งาคั่วครับคุณพัดคุกเลยครับโอเคปุ๊บแล้วก็คลิกกลับมาอย่างนี้แล้วก็เขี่ยครับเขี่ยลงมาอย่างนี้ครับผมครับแล้วคลุกปุ๊บอย่างนี้แล้วพอเราทำข้าวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอย่างต่อมาที่เราต้องเตรียมหรือว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรครับก็เตรียมไส้นะครับก็ไส้ที่ผมเตรียมไว้ให้ก็มีไส้กรอกครับนะครับรสอะไรก็ได้ตามที่เราชอบแล้วก็มีแตงกวาครับครับมีแตงกวาผมใช้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นแครอทครับแครอทแล้วก็สีเหลืองเผ็ดเท้าครับปูอัดแล้วก็ไข่ครับไข่เวลาเราทอดก็เหมือนไข่เจียวเราเลยครับอ๋อแล้วก็หั่นให้มันเป็นชิ้นๆๆๆใช่ครับหั่นให้หนาหน่อยสาหร่ายที่ใช้นะครับก็เป็นตัวเดียวกันกับสาหร่ายญี่ปุ่นใช่ครับอ่ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแล้วแต่ว่าด้วยความที่พันเนี่ยยังไม่เคยทำครับผมจะขอแอบดูวิธีการม้วนของเชฟก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะมาลองทำดูได้ครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยพี่เชฟก๊อฟจัดการเลยดีกว่าได้ครับก็ก่อนอื่นก็ใช้มือจุ่มน้ำก่อนครับแล้วก็ลูบให้มันหมาดครับอย่าแฉะถ้าแฉะข้าวจะแตกเป็นเม็ดจะไม่เกาะกันเป็นก้อนต่อจากนั้นก็ใส่ไส้ครับเวลาม้วนครับเราจับสาหร่ายขึ้นมาเวลาจับนะครับระวังนิดนึงมันจะขาดง่ายครับหยิบขึ้นมาจับไส้ครับจับไส้ให้แน่นม้วนขึ้นมาครับนี่ครับบีบไว้สำคัญเลยต้องบีบไว้ครับเมื่อไหร่มันจะปลิ้นออกมาใช่ครับมันจะปลิ้นไปข้างหน้าตัวนี้เราจะตัก10คำตัดเป็น10คำคือหั่นเป็นคำๆไปใช่ครับเดี๋ยวผมจะหั่นให้ดูก่อนอื่นก่อนที่เราจะหั่นนะครับข้าวปั้นทุกชนิดเลยเราต้องใช้มีดจุ่มน้ำก่อนเพื่อไม่ข้ามสิ่งนะครับก็ใช้ไปนี่ครับจุ่มน้ำลงไปก็ให้มันไหลลงมาแล้วก็นะครับแบ่งครึ่งให้เท่ากันครับนะครับวางมีดลงถึงกลางครับอย่ากดนะครับแค่วางลงถ้าเรากดสาหร่ายจะแตกตรงนี้นะครับวางมีดลงปุ๊บนะครับสไลด์ไปข้างหน้าปึ๊บครึ่งหนึ่งเฮ้ยมันลงไปง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วก็ถอยหลังมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูคิมบับของเชฟพัดบ้างดีกว่าว่าจะออกมาสวยงามอลังการแบบนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาตัดกันแล้วครับผมนะครับคำครับไม่ถึงได้ไหมหรือเกินแน่แต่เกินถ้าเกิน10มันก็จะเล็กไปเวลาตัดมันก็จะแตกใช่ครับแตกก็ได้หั่นแค่2ก็พอจะกินลำบากครับใหญ่เกินโอเคจุ่มปุ๊บงัดขึ้นมางัดขึ้นมาให้น้ำไหลลงแล้วก็ให้มันไหลลงมานะครับนั่นแหละครับโอเคสรุปแล้วผ่านไม่ผ่านครับผ่านครับโอ้โหถือว่าเลิศค่ามากวันนี้คือวันนี้นะครับตลอดเวลาที่ผ่านเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าวิธีการทำต่างๆเป็นยังไงนะครับต้องขอบคุณเชฟก๊อฟมากๆเลย
นะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับตัวในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการทำอาหารอีกหนึ่งอย่างครับผมตัวจะเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะครับกับ Asian Lover Special ในสัปดาห์หน้านะครับ